ในชีวิตเคยภูมิใจตัวเองบ้างไหมเรียนโทรให้พ่อเรียนโทรให้พ่อทำไมถึงภูมิใจผมรู้สึกว่าพ่อก็อยากให้ลูกทุกคนมีการศึกษาที่ดีแล้วหนูก็ทำให้เขาได้ทำให้ถูกไหมนั่นความภูมิใจอยู่ที่การให้พ่อถูกไหมนั่นแปลว่าถ้าเราอยากภูมิใจเราก็ต้องทำอะไรให้ใครบางคนเนี่ยถูกป่ะใช่อาจจะเป็นแบบนั้นใช่จิ๊บเพิ่งทำคลิปเรื่องสร้างคุณค่าให้ตัวเองล่าสุดไปนะฮะคนเราบางทีแบบเนี่ยสมมติอย่างกรณีอย่างเงี้ยเวลาสมมติผู้หญิงเพิ่งเลิกกับแฟนเลยนะทุกคนก็จะมาโอ้เธอมีค่าเธอไม่ต้องไปคิดมากค่าของเรามีเราเป็นคนที่มีค่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มของที่เราต้องหามูลค่าเพิ่มในชีวิตเรารู้ป่ะไอ้คำเตือนประเภทเนี้ยคำเตือนประเภทนี้ในความหมายก็คือจุดเนี้ยเรามีค่าแต่เราต้องหาค่าเพิ่มและการหาค่าเพิ่มคือหาอะไรก็ได้ที่เราภูมิใจในตัวเองความภูมิใจตัวเองคือการไปหานะนั่งเฉยไม่เกิดนะต้องหาให้เจออาทิเช่นจุดที่เราให้พ่อแล้วรู้สึกภูมิใจแปลว่าเราให้ใครบางคนแล้วเราภูมิใจด้วยนั่นแปลว่าถ้าเราให้อีกสักคน2คน3คน10คน100คนเราก็จะภูมิใจขึ้นเรื่อยๆทำไมถึงว่าหนูเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นไหมคะไม่เกี่ยวฮะแต่หนูยังไม่หยิบอะไรออกไปจากตัวเองให้คนอื่นแค่นั้นเองถูกไหมอ่ะเอนเตอร์เทนคนมีความสุขให้คนให้ป่ะพอให้ปุ๊บเราก็แฮปปี้แต่นั่นคือถ้าเราต้องรอจังหวะและเวลาที่มันมาแมทช์พอดีแล้วเราถึงจะเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นอ่ะมันน้อยไปไงเราต้องครีเอทมันขึ้นมาเลยสร้างมันขึ้นมาเลย